เดี๋ยวนี้ขู่ฆ่าต้นทุเรียนกันแล้วคุณผู้ชมฮะเรียกค่าคุ้มครองอยู่ยากอยู่ยากจริงๆอยู่ยากชาวสวนทุเรียนที่ป่าพยอมพัทลุงเนี่ยนะฮะ 4-5 เจ้าเขาบอกโอ้โหอยู่กันไม่หวาดไม่ไหวแล้วเรื่องราวนี้ถูกแชร์กันโดยสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชอยากให้ดูภาพหน่อยภาพความเสียหายของต้นทุเรียนถามว่ามันขู่ฆ่ายังไงคุณผู้ชมลองดูภาพต้นทุเรียนนะมันลอกตรงโคลนออกลอกเปลือกออกเนี่ยนะแล้วราดน้ำกรดจนกระทั่งไหม้แบบนี้เลยแล้วที่สำคัญคือมันทำแค่ต้นเดียวแล้วก็เขียนจดหมายน้อยทิ้งเอาไว้ด้วยคุณผู้ชมลองดูภาพจดหมายน้อยที่มันเขียนเอาไว้เนี่ยนะฮะบอกเลยบอกว่าพวกเราจะขอความช่วยเหลือถ้าไม่ได้ตัวอย่างมีให้เห็นแล้วที่ต้นทุเรียนถ้าไม่อยากให้ตายหมดทั้งสวนกรุณาติดต่อลูกพี่กูได้กูรอพวกมึงให้เวลาไม่เกิน7วันเน้นไม่เกิน7วันคุณผู้ชมฮะมันข่มขู่คุกคามกันถึงขนาดขู่ฆ่าต้นทุเรียนกันแล้วทุกวันนี้ล่าสุดเราลงพื้นที่ไปครับน้องณัฐภาควังจังหวัดลงพื้นที่ไปที่สวนทุเรียนด้วยแล้วได้ไปพูดคุยกับทางด้านผู้ใหญ่บ้านวิรัตจันมนเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่8นะฮะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้ได้รับการร้องเรียนมาจากเจ้าของสวนทุเรียนแล้วก็เอาจดหมายน้อยที่ใส่ถุงพลาสติกห้อยแขวนติดทุเรียนเอาไว้เนี่ยเอามาให้ผมดูด้วยบอกโอ้โหแบบนี้มันอุกอาจมากผมก็เลยพาลูกบ้านที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนเนี่ยไปแจ้งความที่สภ.พยอมแล้วถามว่าเอาจริงๆผู้ใหญ่เหตุการณ์แบบเนี้ยมันมีจริงไหมเรียกค่าคุ้มครองแล้วขู่ฆ่าต้นทุเรียนเนี่ยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าสวนทุเรียนแถวนี้นะมันเป็นพื้นที่ใหญ่บางเจ้ามี30กว่าไร่บางเจ้าอยู่บนเขาเดินทางลำบากแล้วพอเห็นต้นทุเรียนถูกยาน้ำกรดราดเข้าไปเนี่ยเป็น10ต้นแล้วนะชาวบ้านเขาเชื่อเลยว่าณเวลานี้ไอ้พวกมาเฟียเจ้าถิ่นเรียกเก็บค่าคุ้มครองเนี่ยมันน่าจะยังมีอยู่จริงลองไปฟังเสียงของผู้ใหญ่บ้านดูฮะแกนั่งถือขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรียกค่าคุ้มครองบอกถ้าไม่ให้ไปใน7วันแล้วบอกขอไปใน7วันแต่ไม่บอกรายละเอียดว่าจะขอกี่บาทกี่สตางค์เจ้าหลวงเลยนำกระดาษดังกล่าวไปแจ้งความที่โรงพักปปยมครับผมความมันดูแปลกไปครับแต่ในความหมายถ้ารถน้ำกรดแสดงว่าก็ข่มขู่แล้วครับใครจะกล้าคุ้มครองอะไรแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าแก๊งไหนกองไหนจะหาตังค์กำลังตำรวจกำลังแล้วก็ประหลัดอำเภอยังกำลังตบตือหมาอยู่ครับลายสวนครับแต่ก็ไม่กล้าแจ้งความครับผมเป็นคนละหมู่บ้านกับผมเปิดข้าวลายอยู่แต่ก็ไม่กล้าแจ้งความแต่ผู้ใหญ่วิรัตแกก็สงสัยอย่างนึงบอกว่าเมื่อก่อนจริงๆนะ30กว่าปีก่อนมันมีการเรียกเก็บค่าคุ้มครองจริงแต่ผ่านมา30ปีที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยคือมันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเจ้าของสวนทุเรียนที่มีเป็น10เนี่ยมีอยู่ประมาณ 7-8 รายที่โดนเรียกเก็บคือทิ้งจดหมายน้อยเอาไว้แล้วก็ขู่สาดน้ำกรดแบบนี้มันเป็นการขอความช่วยเหลือไหมอ่ะผู้ใหญ่แกก็คิดในทางที่ดีนะฮะแต่ที่สุดแล้วบอกว่า 7-8 รายที่เจอจดหมายน้อยไปแจ้งความแค่รายเดียวเพราะฉะนั้นกำลังอยู่ระหว่างการประสานกับลูกบ้านที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนเนี่ยให้รวมตัวกันนะไปแจ้งความทั้งหมดเพื่อที่ได้สืบสาวเราเรื่องแล้วดูความเชื่อมโยงว่าแต่ละสวนที่โดนทิ้งจดหมายน้อยเนี่ยเป็นฝีมือกลุ่มเดียวกันไหมแล้วใครเป็นคนก่อเรื่องเหตุการณ์นี้นะครับถ้าเป็นน้ำเปล่าเนี่ยเข้าใจง่ายเข้าใจได้นะคะแต่นี่น้ำกรดเนี่ยเจตนาไม่ดีแล้วแหละฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ